วางพระหน้ารถควรหันหน้าไปทางไหนหันหน้าเข้าหรือออกการวางพระหน้ารถหรือตั้งพระหน้ารถเพื่อบูชาเสริมความเป็นสิริมงคลที่ถูกวิธีควรหันหน้าไปทางไหนหันหน้าเข้าหรือหันหน้าออกแบบไหนถูกต้องมาดูกันความเชื่ออย่างหนึ่งที่อยู่คู่ชาวพุทธโดยเฉพาะคนที่ต้องขับรถเดินทางไปไหนมาไหนมักกราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทางบางคนอาจจะยกมือไหว้แม่ย่านางบางคนอาจจะมีเครื่องรางของขลังพกติดไว้ในรถรวมถึงบางคนอาจนำพระมาตั้งวางที่หน้ารถเพื่อให้ท่านช่วยคุ้มครองระหว่างเดินทางอย่างปลอดภัยแต่การนำพระมาตั้งบูชาที่หน้ารถนั้นก็ยังมีคนสงสัยว่าจริงๆแล้วเราควรตั้งพระให้หันหน้าไปทางไหนกันแน่ระหว่างหันไปทางด้านหน้าตัวรถหรือหันเข้ามาภายในตัวรถและการนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆเข้ามาบูชาในรถควรวางหรือเก็บไว้บริเวณใดหาคำตอบไปพร้อมๆกันครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถที่คนนิยมบูชา 1. พระพุทธรูปถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนส่วนใหญ่มักจะมีติดรถไว้เป็นอันดับต้นๆเพื่อเป็นเครื่องรางยึดเหนี่ยวจิตใจปกป้องคุ้มครองให้เกิดความแคล้วคลาดปลอดภัยตลอดการเดินทาง 2. แม่ย่านางเทพเทวดาที่มีความเชื่อว่าเป็นผู้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองยานพาหนะต่างๆเช่นเรือเครื่องบินและรถยนต์ซึ่งผู้ที่มีความเชื่อและเคารพบูชามักจะนำพวงมาลัยผลไม้หมากพลูข้าวและน้ำดื่มมาถวายตามโอกาสเทศกาลต่างๆ 3. วัตถุมงคลของขลังต่างๆวัตถุมงคลอื่นๆนอกเหนือจากพระที่คนนิยมบูชาได้แก่กุมารทองผ้ายันและสิ่งของอื่นๆตามความเชื่อของแต่ละบุคคลการตั้งบูชาวัตถุมงคลภายในรถหากใครเชื่อในหลักของห่วงจุ้ยการตั้งพระหน้ารถนั้นควรหันหน้าออกไปด้านหน้ารถหรือทิศทางเดียวกันกับคนขับตามความเชื่อคือเป็นการเสริมดวงให้พระได้เห็นในทิศทางเดียวกับเราเพื่อเป็นการป้องกันคุ้มครองจากภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ซึ่งตามหลักห่วงจุ้ยการตั้งพระหันหน้าเข้ามาในตัวรถอาจทำให้เกิดความขัดแย้งกับคนในรอบตัวได้สำหรับคนที่ไม่เชื่อเรื่องหลักห่วงจุ้ยการตั้งพระหน้ารถให้หันเข้ามาหาตัวรถก็สามารถทำได้ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเพราะบางคนอาจจะรู้สึกสบายใจมีสติตื่นตัวเป็นเครื่องเตือนใจขณะขับขี่เมื่อได้เห็นด้านหน้าองค์พระนอกจากนี้ยังมีความเชื่อที่ว่าการไหว้พระเราควรไหว้ต่อหน้าท่านจึงเป็นเหตุผลหนึ่งในการหันหน้าองค์พระเข้ามาภายในตัวรถข้อควรระวังในการตั้งพระหรือวัตถุมงคลในรถ 1. เลือกขนาดที่เหมาะสมหากต้องการที่จะตั้งพระหน้ารถหรือบูชาวัตถุมงคลต่างๆภายในรถควรเลือกขนาดให้เหมาะสมไม่ใหญ่เกินไปจนบดบังวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเพราะอาจทำให้เกิดอันตรายในขณะขับขี่ได้ 2. จัดวางในตำแหน่งที่ปลอดภัยการวางหรือตั้งพระหน้ารถควรวางในตำแหน่งที่ปลอดภัยไม่ควรตั้งทับบนแอร์แบ็กหรือถุงลมนิรภัยเพราะหากเกิดอุบัติเหตุพระที่ตั้งอยู่อาจถูกแรงอัดจากถุงลมนิรภัยกระเด็นมาโดนคนขับหรือผู้โดยสารภายในรถได้ที่สำคัญควรหาที่ยึดเช่นกาวสองหน้าหรือแผ่นยางกันลื่นมาติดกับองค์พระเพื่อป้องกันการตกหล่นในขณะที่รถกำลังขับเคลื่อนหากเป็นแบบแขวนควรเลือกให้ขนาดที่เหมาะสมไม่ใหญ่เกินไปหรือมีน้ำหนักมากเกินไปเวลาเลี้ยวรถจะได้ไม่เหวี่ยงไปเหวี่ยงมากระแทกกับกระจกหน้ารถ 3. ไม่ควรมีจำนวนมากเกินไปการเชื่อมั่นเคารพบูชาในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือนั้นไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่เราไม่ควรนำพระหรือวัตถุมงคลต่างๆเข้ามาไว้ในรถมากจนเกินไปเพราะนอกจากจะทำให้รถดูอึดอัดคับแคบแล้วยังเสี่ยงอันตรายหากเกิดอุบัติเหตุและยิ่งถ้าพระวัตถุมงคลต่างๆมีมูลค่าสูงก็อาจถูกโจรกรรมได้ทั้งนี้การตั้งบูชาพระหน้ารถ
หรือบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆตามความเชื่อนั้นสามารถทำได้ไม่มีเกณฑ์ตายตัวแต่ควรบูชาให้เหมาะสมและที่สำคัญไม่ว่าพระที่เราบูชาจะมีชื่อเสียงหรือบารมีแค่ไหนหากเราขับรถด้วยความประมาทอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อดังนั้นควรขับขี่อย่างมีสติไม่ประมาทใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดก็สามารถช่วยลดอุบัติเหตุได้